สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตัดผมกับกรรไกรนะครับเป็นกรรไกรวาเลนเต้นะครับขนาด 6.5 นิ้วนะครับเรามาดูความคมของเจ้าตัวนี้กันผมจะตัดตอนผมแห้งนะครับเพราะผมตัดค่อนข้างจะสั้นนะครับถ้าเทียบกับฟันรองแล้วก็จะประมาณเบอร์4ครับตัดแห้งกับตัดเปียกมันต่างกันอย่างไรนะครับมีหลายคนสงสัยนะครับโดยความคิดส่วนตัวผมนะครับสำหรับผมสั้นๆนะครับการตัดแห้งนะครับผมว่ามันจะทำให้เรามองเนื้องานผมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับมากกว่าตอนที่เราตัดตั้งเปียกนะครับผมที่ตัดตั้งเปียกแล้วนะครับผมแนะนำโดยส่วนตัวผมนะครับผมว่าการตัดตั้งเปียกมันจะเหมาะกับทรงพวกการตัดยาวๆหน่อยนะครับการตัดพวกทรงซอยยาวๆอย่างเช่นตัวอย่างพวกทรงลองชิมอะไรพวกนี้นะครับเราจะมาซอยด้วยกรรไกรฟันปลานะครับเพื่อให้เนื้อผมดูละมุนมากยิ่งขึ้นครับเป็นกรรไกรฟันปลาวาเลนเต้นะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วครับต่อไปนะครับเราเคลียร์ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการตัดด้านบนกันนะครับเราตัดด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาใส่โปรดักต์กันนะครับโปรดักต์แรกที่เราเลือกใช้นะครับเป็นซอฟต์สเปรย์นะครับเป็นสเปรย์น้ำเกลือนะครับของ Bubble Bay นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ผมด้านบนนะครับมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราได้ทำการฉีดสเปรย์น้ำเกลือนะครับแล้วก็ไดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโปรดักต์ที่2ที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นแว็กนะครับแว็กตัวนี้เป็นแว็กของ Bubble Brain เหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมลูกค้าแฮปปี้ช่างก็แฮปปี้นะครับจบแยกย้ายครับผมสวัสดีครับ